สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีปลูกเห็ดนางฟ้านะครับอันนี้คือเห็ดนางฟ้าที่เชื้อเดินเต็มแล้วนะครับเราจะมาทำวิธีเปิดฝาให้เห็ดออกนะครับอันนี้คือเชื้อเดินเต็มแล้วจะมีจุกตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกก่อนครับเห็นไหมครับมันจะเป็นคาบอยู่ข้างในอ๋อช้อนเนี่ยครับหางช้อนควนข้างในครับควนบางๆนะครับมันจะเป็นพวกหัวเชื้อของเห็ดครับอันนี้ทำการเปิดปากเห็ดจะได้ออกมาได้ครับนี่ครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับก้อนอื่นก็ทำเหมือนกันครับก็แกะปากออกข้างในมันไม่สวยเราก็แคะครับเอาหางช้อนแคะแค่แล้วก็เทออกนี่ครับสะอาดแล้วนี่นะทำเหมือนกันทุกก้อนนะครับอันนี้ซื้อมาเหมือนกันซื้อมาที่เชื้อมันเดินแล้วครับซื้อมา50ก้อนครับสำหรับพื้นที่บ้านเราน้อยๆเราก็จะปลูกไว้กินเองครับแกะออกไหมครับมันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับอันนี้เราก็แคะหมดเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีวางกันครับตามมาเลยครับนี่ครับเวลาวางเห็ดเราก็จะวางกันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นใต้โต๊ะทำกับข้าวโต๊ะไอ้ล้างจานครับพื้นที่เราน้อย50ก้อนเราก็เรียงแบบนี้ครับอันนี้ใต้โต๊ะจริงๆนะเราพื้นที่น้อยครับห้ามรดน้ำจนกว่าเห็ดจะขึ้นนะครับแล้วก็ห้ามให้โดนแดดห้ามให้โดนน้ำเอาผ้าคุมไว้นะครับคุมแบบนี้ข้างๆนะมีกระสอบอันนี้เป็นกระสอบบังแดดไว้บังลมไว้ครับก็เห็ดขึ้นวันไหนเราค่อยรดน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเห็ดออกกันเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับตอนนี้เป็นเวลาตั้งแต่เราเลี้ยงไว้ไม่ได้รดน้ำมา4อาทิตย์นะครับเห็ดก็เริ่มออกแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับกำลังเกิดเลยเห็นไหมเล็กๆแหลมๆเลยครับอันนี้เห็ดนะครับนี่กำลังจะเป็นดอกตัวนี้ดอกสวยแล้วครับเห็นไหมกำลังขึ้นไหมครับพอเราเก็บเห็ดออกเราหางช้อนจิ้มเข้าไปข้างๆนะครับแล้วก็ดึงเห็ดออกแล้วก็ทำเหมือนตอนแรกที่เราเปิดปากเห็ดครับควนๆออกนิดนึงนี่ผมจะพามาแค่เห็ดนะครับเดี๋ยวจะนี่แค่เห็ดแค่นี้ครับหางช้อนเหมือนเดิมเรานี่แหละเหมือนเดิมนะแล้วก็หางช้อนจิ้มเข้าไปข้างๆจิ้มเข้าไปข้างๆขวดนะครับเห็นไหมงัดออกมาแล้วครับ
ันจะมีรากติดมาด้วยเสร็จแล้วเราก็เห็นไหมมันจะมีไม่รู้ชัดไหมจะมีขี้อะไรนิดนึงเป็นรากเห็ดติดอยู่ข้างในแล้วก็วนๆออกเบาๆนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็ไว้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เห็ดเหมือนเดิมครับแล้วก็หางกล้องเข้าไปงัดครับนิดเดียวออกแล้วครับเราก็ควันเหมือนเดิมครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ